มีการออกมาเปิดเผยแล้วก็วันนี้ก็เป็นพาดหัวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยทีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัดนะครับที่จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเพราะคนส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเดินทางกลับไปรักษาตัวที่บ้านนะครับนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแถลงถึงการบริหารจัดการนำผู้ติดเชื้อกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนาบอกว่าปัญหาในการติดเชื้อในพื้นที่กทม.และปริมณฑลจำนวนมากทำให้ผู้ที่ทำงานในกรุงเทพซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดได้ถูกนำส่งไปให้กลับไปรักษานะครับจากข้อมูลที่มีการสะสมมาจนถึงวันที่4สิงหาคมเนี่ยมีผู้ติดเชื้อกลับไปรักษาในภูมิลำเนามีทั้งหมดทั้งสิ้น 94,664 คนนะครับซึ่งจำนวนที่อยู่ในระบบยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางไปทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศแยกเป็น12เขตสุขภาพนะครับส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่งอยู่ในภาคอีสานนะครับนี่ประเด็นสำคัญที่เมื่อวานที่คุณหมอธงชัยแถลงเนี่ยนะครับนอกจากเหนือจากว่าพูดถึงว่าเมื่อไปถึงแล้วจะมีการบริหารจัดการอย่างไรสำหรับผู้ป่วยต่างๆแล้วนะครับก็พูดถึงสถานการณ์ที่มีการคาดกันนะครับว่าแนวโน้มของสถานการณ์ผู้ติดเชื้อกับเตียงที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับท่านบอกว่าในส่วนต่างจังหวัดการขยายเตียงเขียวไม่ค่อยมีปัญหาส่วนเตียงเหลืองอาจจะยากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็จะใช้วิธีการโดยใช้พื้นที่ในโรงพยาบาลชุมชนที่มีทั่วประเทศกว่า800แห่งทำเป็นโรงพยาบาลโควิดไปก่อนเพื่อให้คนในชุมชนได้เข้ามารักษาได้ง่ายส่วนที่ยากจะเป็นเตียงสีแดงสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักเพราะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแต่ภาพรวมเตียงสีแดงทั้งหมดอัตราครองเตียงอยู่ที่ 75% ยังคงมีเหลืออยู่บ้างประมาณ 1,000 กว่าเตียงขึ้นอยู่กับว่าในเขตสุขภาพไหนเพราะบางเขตเหลือเพียง 20-30 เตียงและคาดว่าอีกใน2สัปดาห์น่าจะเป็นช่วงพีคของผู้ติดเชื้อที่ส่งกลับภูมิลำเนานะครับไปฟังเสียงนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขครับถ้าดูภาพรวมของเตียงที่เรามีอยู่ทั้งหมดในทุกเขตสุขภาพ12เขตนะครับยกเว้นกรุงเทพมหานครนะครับเรามีเตียงอยู่ทั้งหมด 156,189 เตียงนะครับณปัจจุบันเราใช้ไปประมาณ 114,786 เตียงคิดเป็นประมาณ 73.49% นะครับคงเหลือมีเตียงว่างอยู่ประมาณ 41,185 เตียงนะครับจริงๆถามว่าเตียงเท่านี้แล้วอีก 40,000 นี้จะขยายได้มากกว่านี้ไหมเป็นเตียงสีเขียวเนี่ยไม่ค่อยยากครับมันมีโอกาสในการจัดการได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแยกกักตัวที่บ้านนะครับเป็น Home Isolation เป็น Community Isolation เราก็สามารถเตรียมการได้ไม่ยากนะครับในพื้นที่ทุกจังหวัดเนี่ยอาจจะมีโรงเรียนมีสถานโรงเรียนต่างๆสถานอาคารอะไรที่พอจะเอามาเป็นที่แยกกักกันได้นะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลสนามที่เราสามารถทำได้เตียงเหลืองเนี่ยก็ยังมีวิธีการส่วนใหญ่เราก็จะใช้โรงพยาบาลที่เรามีอยู่ในพื้นที่นะครับเรามีโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศอยู่800กว่าแห่งนะครับตรงนี้เนี่ยในบางจังหวัดที่มีผู้ป่วยมากขึ้นเนี่ยเราก็เอามาเป็นโรงพยาบาลโควิดเลยนะครับสิ่งที่ยากจะเป็นเตียงสีแดงครับเพราะว่าเตียงสีแดงเนี่ยเป็นเตียงที่คนไข้หนักนะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนนะครับบางคนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับก็ทำให้การที่จะเตรียมที่ที่จะดูแลกลุ่มพวกนี้ค่อนข้างจำกัดเพราะโดยปกติเราก็จะมีคนไข้หนักที่อยู่ใน ICU อยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่โชคดีที่ในช่วงการระบาดเมื่อปีที่แล้วนะครับต้นปีซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าเราค่อนข้างตึงมากนะครับในการรองเตียงสีแดงโชคดีที่โควิดซาไปช่วงหนึ่งนะครับช่วงระหว่างกลางปีของปีที่แล้วก็เป็นช่วงที่โรงพยาบาลหลายแห่งเตรียมพัฒนาตัวเองจากที่มีห้องแยกมี ICU อยู่จำกัดนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นมาจากมีแค่ 7-8 เตียงนะครับโรงพยาบาลสูงหลายแห่งขึ้นไป50เตียงนะครับก็กันไว้เป็นห้องพิเศษบ้างเป็นอะไรบ้างในอนาคตนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะเป็นห้องแยกตรงนี้ได้แล้วเราคิดว่าอีกสัก2อาทิตย์น่าจะเป็นช่วงพีคของคนไข้ที่เราส่งกลับไปนะครับ